ดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีชาววันนึงไฟเอ็มทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการลัสเซนิสเกย์โอเย่นะครับกูดิเกมจีเทวิกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ก็ไม่ได้มาโปรโมทเซิร์ฟนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาเกลียนตำรวจกันนั่นเองนะครับภายในเซิร์ฟนี้เลยนี่เลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟนี้นะฮะก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเปสมบทบาทนั่นเองนะครับโอเคครับส่วนวันนี้เราจะเกลียนก็โดยใช้เป็นรถATV คันนี้เลยนะครับซึ่งรถ ATV คันนี้นะครับสามารถวิ่งบนน้ำได้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนนี้พี่ก็ได้รถมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอทำการใส่ไอ้หน้ากากโม่งก่อนละกันนะครับนี่ wow. โอเคปะวันนี้เราก็เดี๋ยวได้รถคันนี้มาแล้วก็จะไปจกนะครับจกปูนแล้วก็จกสายไฟกันดีกว่านะครับไปเกรียนตำรวจนั่นเองนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับสามารถยิงปืนได้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยก็กดคลิกขวานะครับแต่ว่าพี่จะไม่พยายามยิงแล้วกันนะแค่รถคันนี้ก็คือแบบว่าเกียร์แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันวิ่งบนน้ำได้นี่คือหนีรอด 100% เลยนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับน้ำมันรถก็ใกล้หมดแล้วด้วยไปแล้วก็ไปที่ปั๊มน้ำมันกันดีกว่าไป Let's go นี่แล้วก็ถึงปั๊มน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอเติมน้ำมันก่อนแป๊บนึงนะครับเอ๊ะฝั่งนี้มันเติมได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอหยิบไปด้านหน้าหน่อยนิดนึงตรงนี้ช่องนี้เติมไม่ได้โอเคครับไปแล้วก็เดี๋ยวขอเติมน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่เต็มถังนะครับเดี๋ยววิ่งหนีตำรวจไม่ทันนะครับน้ำมันหมดกลางทางอีกซวยอีกโดนจับอีกนะครับเรียบร้อยเกมแน่ๆเลยแบบนั้นนะครับนี่แล้วก็เติมน้ำมันก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีตำรวจออนอยู่กี่คนเนี่ยตอนนี้ก็มีตำรวจนะครับออนอยู่4คนนะครับแล้วก็หมอ4แล้วก็มีสภาเมืองด้วยนะเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีผู้เล่นอยู่ประมาณ173คนเลยนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับตอนเย็นคนเล่นประมาณ200กว่าคนเลยนะครับคนเล่นเยอะมากๆเลยโอเคป่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับน้ำมันเราก็เติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องทำการนำรถคันนี้ไปแต่งด้วยที่อู่นะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อู่เลย Let's go A few moments later มันรถ ATV โคตรแว้นนะครับนี่เราก็มาถึงอู่ช่างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็กดตัวอีได้เลยโอเคครับก็ทำการอัปเกรดเครื่องยนต์ก่อนดีกว่านะครับนี่เครื่องยนต์แล้วก็ไปให้สุดเลยแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นเบรกนะครับเบรกก็สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็เกียร์ด้วยนะครับนี่รถคือแบบว่าจะได้เร็วๆนะครับส่วนโหลดพี่คิดว่าไม่ต้องละกันนะแล้วก็ใส่เกาะไปด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ติดโทโบด้วยนะครับนี่โอเคแล้วก็เปลี่ยนสีคันนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นสีเหลืองละกันนะคุณผู้ชมโอเคอ่ะสีเหลืองประมาณนี้เลย wow. โอเคก็เสียเงินประมาณ200บาทนะครับในการเปลี่ยนสีนะครับโคตรถูกคุณผู้ชมนะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนล้อด้วยนะครับนี่อุ้ยเซิร์ฟนี้ก็มีลงล้อม็อดเอาไว้ด้วยนะครับเพียบเลยดูดิโอ้โหโอเคเดี๋ยวขอเอ้ยใช้คันนี้ดีกว่าอุ้ยโคตรเฟี้ยวดูดินี่จัดไปครับเรียบร้อยก็ประมาณนี้ละกันฮะโอเคครับไอ้หน้ากากโม่งพร้อมลุยแล้วนะครับนี่เลยแล้วก็รถคันนี้นะครับอย่างที่บอกสามารถลุยน้ำได้ก็คือแบบนี้เลยนี่แล้วก็พับล้อนะครับแค่นี้เราก็สามารถวิ่งในน้ำได้แล้วนะครับตำรวจก็ตามลงมาไม่ได้หรอกนะคุณผู้ชมโอเคพอเราจะขึ้นนะครับแล้วก็กดกลางล้อออกมาแบบนี้เลยโอเคไปแล้วก็ไปจกปูนกันดีกว่า A few moments later ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนตึกเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนมาจกหรือยังเนี่ยโอเคนี่ไงเราสามารถกดตัว E ได้เลยนะครับ1 2 3ปึ๊บแล้วก็จะเป็นแบบมินิเกมนะครับนี่กดให้ทันนะโอ้โหกดได้กดได้แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยผิดโอ้โหอีกอันเดียวเองจ้าโอ้โหเรียบร้อยครับจกปูนไม่สำเร็จนะฮะโอเคครับจังหวะนี้เราก็รอเลยนะครับมาดูกันว่าจะตำรวจมันจะมาไหมเนี่ยเฮ้ยเสียงหวอมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้ตำรวจนะครับมันก็กำลังขับรถขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าพี่จะหนีตำรวจทันด้วยหรือเปล่านะครับมาแล้วนี่ขับโควิดมาด้วยว่ะเอาละครับตอนนี้มันคงวอเฮ้ยรถเชี่ยอะไรเนี่ยโอเคไปครับไปเร็วดี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 ทุกคนลุ้นเลยไปฉายเดียวฉายเดียวฉายเดียวโอเคครับกดคาดเก็บขัดด้วยนะครับเรียบร้อยไปลุย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 อุ้ยติดมาถึงก็ติดเลยแต่เย็นกูตำรวจขอลงก่อนดิไปครับนี่อุ้ยรถขู่ทำไมโคตรช้าเลยว่าออกตัวนะครับใจเย็นครับมันยิงหมดรถมันยิงได้นี่หว่าเฮ้ย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 เลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อน
โอ้ยหนีโควิดตามมาติดๆเลยคุณผู้ชมอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นหน้าจออุ้ยเปิดเพลงเพลงมาจากไหนปิดจังหวะนี้แหละเอ้ยนี่แหละลงไปได้อยู่ตามมาปะอ้าวไม่ตามมาว่ะโอ้ยแม่งยิงแม่นด้วยว่ะยางแตกไปข้างหนึ่งแล้วคุณผู้ชมยังไงวะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเราหลุดแล้วเนี่ยเฮ้ยแค่นี้หรอเฮ้ยยังไงครับหลอกเฮ้ยใจเย็นเอาละมากลางล้อชื่ออะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยโอเคลงน้ำเลยไปแล้วบ๊ายบายคุณตำรวจหนีลงน้ำแล้วโอเคเลี้ยวขวาเดี๋ยวต้องหาที่แบบว่าจุดซ่อมรถนะครับเฮ้ยลืมไปมันมีอุโมงค์นี่ว่านะพี่ออกไปตรงชายหาดชายทะเลใช่ไหมโอเคเลี้ยวขวาไปครับแล้วก็ตรงไปนั่นไงอุโมงค์อยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็เกือบโดนตำรวจจับนะโอ้โหดักหน้าซะด้วยนะครับกว่าจะหาทางลงน้ำได้นะเมื่อกี้แหมจังหวะแม่งโคตรดีเลยตอนนี้พี่คิดว่าน่าจะหลุดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหโคตรง่ายแสนง่ายเลยว่ะคุณผู้ชมโอเคครับตอนนี้เราก็หลุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการขึ้นชายหาดตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนี่กดพับล้อขึ้นมาเหมือนเดิมเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอซ่อมรถหน่อยละกันเนาะโอเคมีกล่องซ่อมอยู่นี่ว่านี่กดใช้เลยเรียบร้อย A few moments later โอเคครับพร้อมปฏิบัติหน้าที่กันต่ออีกแล้วนะครับมาใหม่นะครับรอบที่2นะครับมาดูกันนะว่าจะหนีรอดได้อีกไหมนะครับโอเคก็ลงจากรถก่อนนะเอ๊ะดูเหมือนว่าตรงนี้มันมีคนมาจกแล้วนี่เดี๋ยวขอทำการใส่ไอ้หน้ากากโม่งก่อนละกันนะปึ๊บนี่แปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอุ๊ยประมาณ10นาทีนะครับอันนี้ก็10นาทีแล้วก็ฝั่งด้านหลังอ่ะลืมดูเลยเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนตรงนี้ก็มีคนจกแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ6นาทีนะคุณผู้ชมโอเคตรงนี้ก็10นาทีโอ้ยแสงพระอาทิตย์โคตรแสบตาคุณผู้ชมดูดิโอเคครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับก็รอแล้วกันนะปูนกองนี้นะครับก็ต้องเป็นของพี่ให้ได้นะครับโอเคตอนนี้ยังไม่มีใครมาจกนะครับเอ๊ะรถสีเขียวยังไงเนี่ยโอเคไปทางนู้นนะครับนึกว่าจะมาจกด้วยนะนึกว่าจะมาแจมขนาดนี้ผ่านไปเวลานึงแล้วนะครับยังเหลือเวลาอีกตั้ง2นาทีนะครับมันยังไม่หมดเวลาเลยว่ะโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับเราก็พยายามที่จะรอให้ได้นะครับไอ้ปูนนี้ต้องเป็นของพี่ให้ได้คนเดียว A few moments later ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ15วินะครับเราก็สามารถกดได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวทำการเสกคาถาก่อนแล้วกันนะครับโดยการเต้นนะโอ้โหโอมละกึ๊ยโอมละกึ๊ยโอมละกึ๊ยเพียงโอ้โหขอให้ได้ขอให้ได้นะครับมาโอเคเต็มตัวนะครับกดตัวอีเลยโอเคต้องจับจังหวะให้ทันนะครับเพราะว่าเป็นระบบมินิเกมนะครับอึ๊บนี่ได้ละ1อึ๊บ2อึ๊บ3อุ๊ยแตกอึ๊บโอเคอีกอุ๊ยแตกแล้วโอ้โหอีกอันเดียวขอได้เอ้ยได้ว่ะ คุณผู้ชมรอบนี้ผมได้เฮ้ยเย็ดเคโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้นะครับมันก็ยากพอใช้ได้เลยนะครับมาโอเคครับมาแล้วฮะเสียงหวอมาแตกกายเลยไม่กลัวหรอกครับถ้าเกิดว่ารถ ATV คันนี้นะครับยางแตกนะครับแต่ขอให้มันลงน้ำได้ก็พอคือหนีรอด 100% เลยคุณผู้ชมมาเยอะแค่ไหนก็ไม่กลัวนะครับขอให้ได้ลงน้ำก็พอเฮ้ยตำรวจมันยังไม่มาเลยว่ะตอนนี้ก็ใกล้จกเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมโอเคจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ปูนมา1ถุงนะครับไปมาปะไม่มาเหรอไม่มาขออีกสักกองหนึ่งได้ไหมอันนี้กองนี้เหลืออีกประมาณ1นาทีนะครับคุณผู้ชมคุณครับครับครับว่าขอคนตัวได้ไหมครับพอดีว่าเคสมันขึ้นตรงเนี้ยครับคนจะมาค้นอะไรอ่ะโอ้ตั้งแต่ไม่ไล่โอ้ยกว่าจะมาโอเคคาดเข็มขัดก่อนเลยนะครับมันตามมาว่ะขอคนตัวนะครับอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับมาดีอู้ใจเย็นพี่ชายใจเย็นโอ้ยซิกแซกอุ้ยเอาไงนี่มาดีอึ๊บโอ้ยลงน้ำว่ะตามมาดิขอกำลังเสริมเอาโอ้ยมาดิเอาไงครับมาไงเอาไงโอเคลงจากรถแล้วก็เต้นย้อยเย้ยมาจึ๊บเอาสิเต้นย้อยเย้ยหมาเปล่าสงสัยกำลังหาทางอยู่นะคุณผู้ชมนะครับ
เอาแล้วมาแล้วเอ้ยหนีก่อนเลยโอเคกลับมาแล้วยังไงครับยังไงอุ้ยอุ้ยยอมหมอยอมแพ้หรอคันนี้ยอมหมอคุณตำรวจนี่ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลยเอาไงครับเอาไงไปโจอีกสักรอบหนึ่งดีไหมเนี่ยเฮ้ยลงน้ำดีโอ้โหอย่างนี้วันนี้เพื่อนมีพวกแล้วว่ะโอ้โหโอเคเก็บล้อก่อนนะพอเก็บล้อนะครับรถก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะคุณผู้ชมไปโอเคครับแค่นี้เราก็หนีพ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถอดทับการขึ้นอ่ะฝั่งนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนี่โอเคหวังว่าคงไม่ทามมาใช่ไหมโอเคครับเรามาลองจกสายไฟดูกันบ้างนะคุณผู้ชมนี่ตรงนี้เลยกลางสี่แยกนะครับมาปึ๊บอุ้ยแตก1อุ้ยแตก2อึ๊บได้แล้ว1ปึ๊บ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 อี้ได้ว่ะโอ้โหจกสายไฟนะครับนี่โอเคเมื่อกี้เห็นตำรวจขับรถแบบว่าวิ่งกันพลาดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่า A few moments later เฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหทีบเหรอใจเย็นเฮ้ยตำรวจมาแล้วอุ้ยขึ้นก่อนไม่รู้ว่าใครจกอ่ะเฮ้ยใครเนี่ยอันแน่ไอ้หนุ่มเอาแล้วดีว่าไงเมื่อกี้จะทำอะไรเอาว่ะเอาไงเมื่อกี้ทำอะไรเห็นที่แบบว่ะอุ้ยตำรวจขับผ่านไม่เป็นไรครับคุณตำรวจอุ้ยยิงขู่อะไรครับเมื่อกี้ทำอะไรโอเคไปก่อนโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับไอ้โม่งนะครับนี่วันนี้ไอ้โม่งก็มาเรียนตำรวจนะครับเดี๋ยวขอทำการถอดหน้ากากออกก่อนละกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเซิร์ฟมันก็น่าจะรีแล้วนะครับก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้กับการเรียนตำรวจครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากให้เรียนอีกนะครับหรือว่าอยากให้เลื้อนอะไรต่างๆนะครับก็ลองคอมเมนต์นะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้ดูนะครับโอเคครับก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยละกันนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนั้นเองนะครับบ๊ายบายกันจุ๊บๆ